คะน้าถือเป็นหนึ่งในผักเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่บริโภคผักคะน้าเนื่องจากเป็นผักที่หาซื้อง่ายราคาถูกนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารได้มากมายคะน้ายังเป็นผักที่อยู่ในกลุ่มสินค้าส่งออกต่างประเทศอีกด้วยนะคะและยังเป็นผักที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันกับหน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดฝักอ่อนกะหล่ำปลีและผักอื่นๆค่ะผักคะน้าประกอบไปด้วยคุณประโยชน์มากมายค่ะอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมและไทอะมีนเป็นผักชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานเพราะสามารถรับประทานได้ทั้งลำต้นและใบด้วยลักษณะที่มีรสหวานกรอบและไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวประกอบกับปัจจุบันกระแสทั่วโลกหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นทำให้การบริโภคผักอย่างคะน้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นค่ะคะน้าสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยแต่ที่มีการปลูกมากที่สุดได้แก่นครปฐมกาญจนบุรีสมุทรสาครกำแพงเพชรพิษณุโลกสุพรรณบุรีนครราชสีมาเชียงใหม่ชลบุรีศรีสะเกษค่ะคะน้าเป็นผักใบเขียวที่นิยมนำมารับประทานทั้งรูปแบบสดและนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้อีกหลายเมนูค่ะอย่างเช่นเมนูหมูมะนาวที่แกล้มด้วยคะน้าสดคะน้าน้ำมันหอยรัดหน้ายอดคะน้าโดยคะน้าที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานมี3ชนิดค่ะได้แก่คะน้าต้นคะน้ายอดและคะน้าฮ่องกงค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ